มาดูวิธีการเอาคราบกาวออกจากกระจกรถยนต์นะครับเนื่องจากว่าผมจะเปลี่ยนฟิล์มกระจกรถยนต์เองแต่ว่าเมื่อลอกฟิล์มรถยนต์ออกมาแล้วคราบกาวมันติดฝังแน่นมากนะครับเพราะว่ามีการใช้งานนานมากฟิล์มอันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะติดฟิล์มกระจกเองแต่ปัญหาก็คือคราบกาวที่เอาออกยากมากนะครับมาดูกันว่าผมใช้วิธีไหนและก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่เห็นก็ซื้อชุดขูดกระจกชุดติดฟิล์มมาประมาณ300บาทนะครับแล้วก็เบื้องต้นผมได้ใช้น้ำยาล้างจานนะครับแต่มันไม่ออกเลยไปหาดูตามเน็ตเลยได้สิ่งของพิเศษชั้นเยี่ยมเลยนะครับก็คือน้ำยาเช็ดกระจกนะครับมีขายอยู่ทั่วไปดีมากครับกระจกดีไซน์แจ๋วลองทำดูนะครับ